วันนี้จะมารีแอคชั่นหนังที่สร้างมาจากเกมนะครับเรื่อง Home Sweet Home นะครับเป็นเกมแนวสยองขวัญแนวผีเนาะเอามาทำเป็นหนังแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันYou can go back to the hotel and finish your business or whatever. คือผมไม่ได้ตามข่าวเลยนะเอาจริงๆคือรู้แค่ว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นเกมมาก่อนของคนไทยแล้วก็เหมือนกับเอาฝรั่งเนี่ยจะชอบเล่นกันมากแล้วก็ได้ยินข่าวว่าเขาจะเอาไปทำเป็นหนังแต่ว่าไม่ได้ตามว่าไอ้ใครเล่นนะครับอันนี้ยาย่าเล่นนะก็เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันAnd then I'll fight you. It's my job, right? We're your family. Life's not a destination, Jake. It's what happens here and there. Jake, what's happening? เปิดมาเป็นแอคชั่นเลยเหรอ Get back in there, hide. No, you're coming with us. It's gonna be okay, I promise. Freeze!Hello, American. Hell is coming, and you can't stop it. Thank you for killing me. You helped him finish the blood ritual, and by doing so, you have opened the gates of hell. Now, hell demons are free to roam in Earth.ไอ้ตัวละครเมื่อกี้ที่เห็นอยู่ในเกมใช่ไหมที่แบบเป็นผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษาเมื่อกี้มาเป็นแบบซอมบี้มาเป็นแบบผีเมื่อกี้ Do you think daddy's okay? I just want to find my family. You are the gatekeeper. You're the only one with the power to close the gates of hell.Are you ready, Jake? ไอ้ฉากเขาทำสวยอยู่นะ CG ก็ดูดีDaddy, are you okay? I'm not. Hey, it's a problem now. ได้ดูไปแล้วนะครับคือประหลาดใจอยู่นิดนึงว่าทำไมมันเปิดมาเป็นแบบหนังแอคชั่นหรือแบบออกแนวเหมือนพวกไอ้ Resident Evil อะไรพวกเนี้ยคือผมก็ไม่ได้แบบสายเกมเนาะอาจจะไม่รู้ข้อมูลอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับชื่อหนังเขาตั้งว่าเป็น Rebirth คือการกำเนิดใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเขาเอาเนื้อเรื่องที่แบบก่อนจะเอามาทำเป็นเกมอะคือเวลาเราดูเกมที่เขาเล่นน่ะมันเป็นสยองอย่างเดียวเลยใช่ไหมเป็นแบบผีอะน่ากลัวอย่างเงี้ยแต่อันนี้เปิดมาเป็นแบบแอคชั่นเลยก็ยังแปลกใจอยู่นะครับใครมีข้อมูลก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับนะจะว่าไปเนี่ยหนังที่สร้างมาจากเกมนะครับก็ผ่านตามมาหลายเรื่องเนาะตั้งแต่สมัยผมแบบยุคนู้นเลยอะอะไรอะ Mortal Kombat อะไรประมาณนั้นอะมีน้อยเรื่องนะที่จะแบบว่าดูแล้วประสบความสำเร็จอาจจะมีแค่Resident Evil หรือเปล่าที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคที่สุดแล้วสำหรับหนังที่สร้างมาจากเกมแต่เกมอ่ะน่ากลัวนะผมไม่เคยเล่นแต่เคยดูฝรั่งเขาเล่นกันแบบขนาดเป็นคนดูยังขนลุกเลยนะครับอันนี้เอามาทำเป็นหนังก็ดูแล้วสมมุติถ้าตัดเรื่องเกมไปว่ามันเป็นเกมผีเกมอะไรอย่างเงี้ยนะดูแค่ตัวอย่างหนังเนี่ยผมก็ถือว่าน่าดูนะใช้ได้อยู่นะครับ 4G ก็ดูดีอยู่ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม